ำรวจพบต้นทางแถลงการสำนักพระราชวังปลอมถูกส่งมาจากต่างประเทศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผยแพร่และส่งต่อแถลงการปลอมโดยเด็ดขาดเพราะถือว่ามีความผิดเช่นกันพลตำรวจโทประวุฒิถาวรเสริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าทางสำนักพระราชวังได้ประสานโดยตรงมายังพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งตรวจสอบหาที่มาของแถลงการสำนักพระราชวังปลอมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเร็วที่สุดโดยเบื้องต้นพบว่าแถลงการดังกล่าวมีต้นทางมาจากต่างประเทศซึ่งยอมรับว่าทำให้การตรวจสอบติดตามจับกลุ่มที่ผู้ที่เผยแพร่นั้นเป็นไปได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์เจตนาการเผยแพร่แถลงการปลอมแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดและยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นกลุ่มหรือบุคคลใดแต่จากการตรวจสอบยังไม่พบว่าโยงกับเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายขบวนการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในลักษณะหมิ่นสถาบันซึ่งทางตำรวจได้มีการแถลงข่าวการจับกุมไปเมื่อวานนี้ส่วนกรณีที่สำนักข่าวบางแห่งนำแถลงการไปเผยแพร่จะมีความผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่การเผยแพร่ซึ่งหากมีเจตนาการเผยแพร่เพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ก็ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผยแพร่และส่งต่อแถลงการปลอมอย่างเด็ดขาดเพราะจะถือว่ามีความผิดเช่นกัน